สวัสดีครับนี่คือรายการ YTD U2.CM นะฮะในคลิปนี้อยู่ในเกม GTA San Andreas นะหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะไปเล่นเกมอื่นมากขึ้นก็คือผมไปทำเกม Resident Evil 4หรือ Resident Evil 4นั่นเองนะก็คือเปลี่ยนเกมนะเปลี่ยนแนวให้มันหลากหลายกันบ้างนะเราก็จะกลับมาเล่น GTA San เหมือนเดิมนะเพื่อเป็นการทำสลับกันไปนะโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปเรียนวิชามวยสากลนั่นเองนะไม่ใช่วิชามวยสากลเนี่ยซึ่งมันก็คือวิชาคาราเต้เลยนะในคลิปนี้ผมจะพาไปเรียนวิชาคาราเต้นั่นเองนะซึ่งในตอนนี้เราทำมิชชั่นทำภารกิจเนี่ยมาอยู่ที่เมืองซานเฟียโรแล้วใช่ไหมฮะก็จะเป็นสถานที่นี้นะเราจะไปเรียนวิชามวยสากลนะทุยเราจะไปเรียนวิชามวยกังฟูนะฮะหรือวิชาคาราเต้ที่ผมชอบเรียกเป็นประจำเลยที่เรารู้จักกันดีก็คืออยู่ที่บริเวณโรงยิมเมืองนี้นะฮะหลังจากที่จำได้ไหมย้อนกลับไปเมื่อคลิปแรกที่ผมเคยทำไปตอนนั้นผมเคยพาไปเรียนวิชามวยสากลอยู่ในช่วงนั้นอ่ะผมไปเรียนวิชามวยสากลที่เมืองลอสซานโตสมานะก็จะอยู่โรงยิมเมืองนี้นะก็จะเป็นวิชาที่ใช้หมัดการต่อสู้เป็นหลักเป็นมวยสากลนะฮะหรือมวยไทยก็ได้นะฮะไม่ใช่ดิไม่ใช่มวยไทยดิฮะมวยสากลมากกว่านะต่อมาก็จะเป็นเมืองซานเฟียโรนะก็จะเป็นวิชามวยกังฟูนะแต่ผมจะชอบเรียกว่าคาราเต้นะเพราะว่าเป็นวิชาที่ใช้เท้าใช้ตีนเนี่ยในการต่อสู้เป็นหลักนะฮะใช่ครับเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะก็จะเป็นวิชากังฟูนะฮะกังฟูเนี่ยมาจากจีนครับแต่ถ้าเป็นคาราเต้เนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะหรือจะเป็นเทควันโดเทควันโดก็ได้นะแต่ถ้าเป็นมวยในเมืองลาปิทุรัตเนี่ยในเมืองลาปิทุรัตเนี่ยก็คือยังไม่ได้ไปถึงเมืองลาปิทุรัตเนี่ยก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเมืองนี้มานะแต่ถ้าเป็นเมืองลาปิทุรัตเนี่ยก็จะเป็นวิชาคิกบ็อกซิ่งนะก็จะเป็นมวยไทยเลยนะก็คือจะเป็นการตีเข่านะฮะจับตีเข่ากระแทกเอาเข่ากระแทกกระแทกแล้วก็จะสอกลงไปได้นะโอเคก็จะประมาณนั้นเอาคลิปนี้ผมจะพาไปเรียนวิชามวยสากลกันเลยดีกว่าทุยกูก็ติดมวยสากลอีกคลิปนี้ผมจะพาไปเรียนวิชามวยกังฟูเลยดีกว่านะจะเป็นไงก็จะพาไปดูนะผมจะพาไปเรียนวิชาคาราเต้นั่นเองนะเนี่ยฮะที่ผมได้มาเนี่ยเมืองลาสันตอนนั้นผมไปฝึกกับท่านอาจารย์มาก็จะได้ท่านี้มานะก็จะเป็นวิชาเนี่ยฮะนี่ก็คือเป็นวิชามวยสากลที่ผมใช้อยู่นะฮะแต่ต่อไปเนี่ยผมจะไปเรียนวิชาคาราเต้แล้วนะจะเป็นไงก็เมาจะช่วยผมด้วยนะผมก็จะเอารถไปเลยดีกว่านะฮะก็จะมีรถอยู่2คันซึ่งเป็นไลน์สติ๊กเกอร์อีดิชั่นเหมือนกันนะคันซ้ายมือเนี่ยเป็น Lamborghini ไลน์สติ๊กเกอร์อีดิชั่นกับส่วนคันที่2เนี่ยเป็น W Motor Legend Hyper Sport ไลน์สติ๊กเกอร์อีดิชั่นนะผมขอใช้คันนี้แล้วกันนะ Lamborghini โอเคจะเป็นไงนะก็ไปเลยดีกว่านะเนี่ยผมเปิดเพลงวิทยุด้วยไม่โดนลิขสิทธิ์บอกไม่โดนลิขสิทธิ์ไม่เหลือเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ชัดๆโอเคจะเป็นไงเราไปดูเลยดีกว่านะฮะนี่ผมเปลี่ยนเป็นนี่ฮะก็คือมี Radio X นะที่ผมชอบนะผมชอบฟังเลยนะฮะโอ้แล้วก็จะมีเป็นมี KDST นะผมชอบเลยนี่แล้วก็จะเป็น K-Road นะฮะโอเค3วิทยุในตำนานที่ผมชอบที่สุดนะโอเคเรามาถึงแล้วนะฮะนี่ฮะก็คือเป็นโรงยิมเมืองซานเฟียโรนเองนะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์นะเป็นรูปงูอย่างนี้นะฮะโอ้โหมาแล้วเราจะมาเรียนวิชามวยบ็อกซิ่งทุยเราจะมาเรียนวิชามวยไทยไม่ใช่เราจะมาเรียนวิชามวยกังฟูกับพี่แกเลยดีกว่านะซึ่งมันก็คือวิชาคาราเต้เนี่ยจะเป็นไงไปดูนะฮะนี่โอเคเราเข้ามาแล้วนะเราก็จะเจอกับท่านอาจารย์นะสวัสดีครับท่านอาจารย์เป็นไงบ้างครับเนี่ยและนี่คือลูกศิษย์แกนะโอ้โหกำลังฝึกวิชามวยกังฟูอยู่นะซึ่งมันก็คือวิชาคาราเต้เองนะส่วนตรงนี้คือเป็นคนที่มาลำท่าไทเก๊กนะก็คือเหมือนกับโยคะอะไรสักอย่างนะแต่ก่อนอื่นที่ผมจะไปฝึกกับท่านอาจารย์อ่ะเราต้องผ่านไอ้พวกคนธรรมดาไปก่อนนะแล้วก็ไล่ไปถึงลูกศิษย์พอลูกศิษย์ปุ๊บก็ไปเจออาจารย์มันถึงจะสมน้ำสมเนื้อจะเป็นไงต้องมาลองดูนะเด้นี่เปิดก่อนแล้วกันนี่เปิดก่อนแล้วกันนี่นี่ตายไปตายนะฮะเรียบร้อยอ่อนแอเป็นบ้าเลยโถคิดว่าจะเก่งนะไม่ได้เก่งเลยนะโอเคต่อมาแล้วก็มาลองวิชากับลูกศิษย์แกบ้างนะสวัสดีครับท่านอยากลองฝีมือกับลูกศิษย์แกดูจะเก่งสักแค่ไหนบ่อุ้ยมันลุงเนี่ยสองคนต่อให้มึงสองตัวเลยมันลุงเลยดีกว่านะมาเอ้ยกดผิดครับพี่ไม่ได้กดเอากลับไปเนียนเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยมาสู้กันต่อเลยครับมาสู้กันต่อมาเนี่ยจะกันลองวิชากับลูกศิษย์ท่านอาจารย์กันหน่อยว่าจะเก่งจริงหรือเปล่าอ้าวลงไปนอนแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ตายนะฮะตายโอ้อะไรวะเนี่ยอ่อนแอเป็นบ้าเลยโถไม่ได้เก่งจริงสมคำล่ำลือดีกว่า
มาแล้วพอเราจัดการลูกศิษย์เสร็จแล้วก็มาต่อกับให้อาจารย์ดีกว่านะโอเคเราจะมาเรียนวิชากับท่านอาจารย์เนี้ยให้อาจารย์ปู่เนี่ยเจ้าจะมาเรียนวิชากับพ่อใช่ไหมใช่แล้วครับท่านก็คือกดเยียดในการตอบตกลงนะเพื่อเป็นการเรียนวิชากับท่านเลยดีกว่านะมามายามาสิมาสิมาย่ามาย่าเลยนี่ครับเจอวิชาเป็นไงมวยสากลของผมที่เรียนมาจากเมืองลอซานโตสหน่อยเอามาใช้กับเมืองซานเฟียโรแหละดูซิว่าวิชามวยกังฟูหรือวิชาคาราเต้ของท่านจะใช้กับที่ผมกับผมหรือเปล่านะอย่าลืมนะว่ามีกติกาด้วยถ้าเราต่อยแบบคู่ต่อสู้นี่ออกจากเวทีนี่คือออกนอกสังเวียนนี่คือแบบจะแพ้ฟาวันทีนะเป็นกติกาคือแบบไม่ได้มีสังเวียนเหมือนแบบสนามมวยนั่นแหละไม่ใช่ไม่เหมือนกันท่านอาจารย์โอ้โหท่านจะเก่งไม่เห็นเก่งเลยดีกว่าท่านมาดิผมขอบล็อกก่อนแล้วกันหน่อยวิชาคาราเต้ของท่านเนี่ยเหรอวิชามวยกังฟูของท่านอ่ะท่านมีพลังแค่นี้เองเหรอเนี่ยเหรอท่านคนที่เก่งที่สุดในเมืองซานเฟียโรโหมีพลังแค่นี้เหรอถูกไม่แน่จริงเลยนี่ว่ะเออเหือเฮ้ยแล้วก่อนท่านแล้วก่อนเอ้ยถ้าเราออกนอกเวทีเราแพ้เนี่ยอย่าให้แพ้ดิขาดเราจะมาแพ้ไอ้คนแบบนี้ที่แบบนี้ไม่ได้เราต้องสวนขึ้นเจอหมัดสวนหน่อยเป็นไงท่านอย่าซ้ำคนที่ล้มนะเดี๋ยวจะผิดกติกาเออนี่ไงบอกว่าอยากสามมึงก็สามอีกโอเคถ้าเราชนะมันได้เราก็จะได้วิชามันมานะเจ้าจงเอาไปใช้ให้ดีนะวิชานี้เนี่ยนี่ก็คือการกดวิ่งแล้วก็เป็นการกด F นะฮะมันก็จะเป็นท่าเตะท่านี้นี่โคตรเท่เลยนะฮะจะเป็นท่าดีเทลแล้วเกินแล้วก็เป็นท่ากาวไว้แท็กก็คือซ้ำตอนที่ศัตรูกำลังนอนอยู่นั่นเองนะก็จะเป็นท่าเหยียบย่ำซ้ำเติมแบบนี้นี่ส้มตีนนะฮะแล้วก็ท่าสุดท้ายซึ่งเป็นท่าคอมโบ X แท็กนะฮะซึ่งมันก็คือท่านวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเองนะก็จะเป็นการวาดวางขาอย่างกับวิชานี้ซึ่งมันก็คือวิชาจระเข้ฟาดหางเองนะโอเคเอ้าเฮ้ยมึงเกิดใหม่แล้ววะเนี่ยเอ้าเฮ้ยมึงตายแล้วมึงเกิดใหม่ได้ไงวะเนี่ยนี่เราได้ท่าวิชาของอาจารย์กันมาแล้วนะไหนๆก็มาแล้วนะกูหาคนซ้อมมวยหาคู่ซ้อมมวยก็คือลูกศิษย์มานะนี่ลองกับลูกศิษย์หน่อยวิชาที่อุ้ยเจ๋งอยู่เหมือนกันนะไม่ธรรมดานี่มันจะนอนอีกนานมั้ยตายโอ้โหมีฝีมือแค่นี้โถคิดว่าจะเก่งมาดิวัชชาตายนะโหยไม่แน่จริงนี่ว่ะโถยไม่เก่งจริงสงครามต้องลือดีกว่ะเรามาเรียนกับท่าอาจารย์อีกรอบดีกว่ามามาบอกโจ้จะบทเรียนกับพ่ออีกรอบไปล่ะกดแย่ตอบตกลงนะอย่าออกเวทีนะเตะจระเข้ฟาดหางไปไงนี่ย่อโอ้โหย่อเอออย่าเพิ่งใจเย็นเฮ้ยใจเย็นก่อนท่านเออวิชาของท่านเนี่ยฉันไร้กาลเหลือเกินนะสมคำล่ำลือจริงๆมาดิท่านอย่าซ้ำคนที่ล้มเนี่ยจะผิดกติกาแต่ให้มันตกเวทีมันก็แพ้อะไรเนี่ยเอาเฮ้ยกูออกนอกเวทีเองอย่าพึ่งใจเย็นๆก่อนมีอะไรเนี่ยเอ้ยค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้จะตกเวทีแล้วอาจารย์ตกเวทีมึงแพ้น่ะมึงแพ้ฟาวไปแพ้เพราะกติกานะกูก็ชนะอยู่ดีลูกศิษย์มันเกิดใหม่เฮ้ยมึงเกิดได้ไงวะเนี่ยมึงแน่ตายแล้วดิวะเกิดได้ไงแล้วมึงไปเตะเขาทำไมเราตายนะฮะว่าถ้าตายนะฮะอะไรวะเนี่ยอ่อนแอเป็นบ้าเลยโถกระจอกมันเดิมดิวะคิดว่าจะเก่งนี่เป็นไงท่านอาจารย์งงกันสิมาสู้ผมอีกรอบดีกว่าท่านอาจารย์ก้าวแรกสู่สังเวียนนั่นมันนักมวยแล้วไม่ใช่แล้วเจอวิชาเทควันโดกูหน่อยนะเทควันโดตายนะฮะโหตายสิกับอาจารย์โง่พอกันเลยตายไม่ต่างเลยครูกระจอกทั้งลูกศิษย์กระจอกท่านอาจารย์กระจอกท่านอาจารย์กระจอกลูกศิษย์นี่กูฆ่าหมดล้างลงยิมเลยชิบหายช่างโหดร้ายเหลือเกินโอเคพอละโอเคออกไปนะนั่นแหละฮะนี่ได้วิชามาแล้วนะฮะวิชาที่เทเหลือเกินนะนี่นะฮะซึ่งมันก็คือวิชามวยกังฟูนั่นเองนะหรือผมชอบเรียกว่าวิชาคาราเต้นะนี่เทมากเลยนี่ฮะวัชชาเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันนะก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่ย่อนี่เทเนี่ยนะฮะโอเค